ี้เราถึงฟูจิคิวไฮแลนด์ครับฟูจิคิวไฮแลนด์เดี๋ยวต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับ 5,700 เยนนะครับเป็น one day pass เป็นไงไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เงินสดมันทำแบบนี้ตลอดนี่ 5,700 นะครับ 5,700 เย็นวันเดย์ฟรีพาสครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้หนักใจครับอันนี้มันธรรมดานี่ฮะถ้าขึ้นวันนี้คนก็ถือว่าโอเคครับเรามาวันพุธนึงมานี่นึงถอยหลังอ้าวอามาดูความรู้สึกหลังจากเครื่องเล่นอะไรนะเอจิไนก้าเอจิไนก้านะครับโอ้มันมากมันเหมือนจะบอกว่าเหมือนจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันพอมันลงปุ๊บกูหลุดโลกเลยเหมือนมันเจ็บเลยเหนียงมาแล้วมีแบบหมุนหน้าเออหมุนหน้าหมุนหลังหมุนเอียงข้างนี่ครบทุกอย่างโอ้มันมากเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวมาอีกรอบมันเจ็บเออจะไหนก่อนฟูจิมากครับวิ่งด้วยความเร็ว130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับThank you.
นี้เราเล่นหลังจากความรู้สึกหลังเล่นมันนานมากมันนานมากมากนานมากแล้วก็มันด้วยมากสองต่อสายสุดสุดแถมเลยครับไอ้เมื่อกี้มันสั้นไอ้นี่กีดตั้งสายไม่สนใจอะไรแล้วน่าจะประมาณ2นาทีได้อยู่วะนานมากเหรอ2นาทีนานมากครับเสียงแหบแห้งหมดคนเราต้องจับเอามือแบบนี้เป็นยังไงวะมันหลุดอ่ะมันจะหลุดออกเลยแต่มันจริงครับสุดยอดโอเคเดี๋ยวด่านต่อไปเราไปเล่นไอ้ที่ดิ่งนะไอ้ที่ดิ่งนะว่าจะมันขนาดไหนเขาติดตามเราต่อไปครับเล่นที่3ครับอาทิตย์ลาชื่อว่าทาตาวิชาเห็นเมื่อกี้เห็นจำนวนที่แบบแม่ว่าครับจุดคำนวณเดี๋ยวเราให้ดูว่าจุดคำนวณถ้าเป็นเลขหัวจุดคำนวณแบบสร้างอันนี้ได้ต้องมีมากโอ้ยิบจุดได้เดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกหลังจากที่เราเล่นกันช่วงที่ไปต่อนะชื่ออะไรแต่มีความเร็วสูงมากนะครับมีความเร็วสูงมากทีมงานยังไหวอยู่หรือเปล่าทีมงานยังไหวอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยครับเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนะครับพุ่งออกไปปุ๊บไปเลยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นรีวิวตอนอันนั้นเหมือนเดิมตอนจบ
โอ้ลงลงป้าโดนลงป้าแบบมันมากครับเหมือนจรวดเลยพวกอย่างจรวด180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทำใจไม่ทันไม่ได้กลัวอะไรเลยใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าจัดเฮ้ยเราไม่เคยรู้ความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเยอะกว่า80มันยังไงเกอโอ้โหไปกูจะหลุดแล้วโอ้เราอยู่ด้านหน้าสุดเลยครับผมเราสรุปดีกว่าอันนี้ให้ที่หนึ่งอันนี้ที่หนึ่งครับโดนลมป้าเนี่ยที่หนึ่งครับที่สองอะไรนะอะไรอะไรนะเอแล้วเอจานิกาเอจานิกาอันที่สามเป็นฟูจิยาม่าแล้วอันที่สี่เป็นทากาบาชิทากาอะไรวะบิชิอาการบิชาอาการบิชาแล้วแบบถ้าอยู่ในลักษณะโอ้ยมากเป็นมากนั่งหน้าด้วยสุดยอดดูผมครับดูผมครับไม่รู้ไม่ได้ดูเป็นยังไงผมดีเซ็ตเดี๋ยวมาบีบีฟอร์อัพเปิดเลยบีฟอร์ที่พักนะครับอัพเตอร์ตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเทียบกันครับผมสุดยอดมากคุณที่ช่วยแลนด์คุณคิดได้ยังไงคุณคิดได้ยังไงโอเควันนี้ก็ขอจบวันนี้แค่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปฮาโคเน่กันต่อนะครับวันนี้ได้พักผ่อนวันนี้พักผ่อนเดี๋ยวไปออนเซ็นชิวๆหน่อยครับโอเคแล้วเจอกันครับวันที่